ไส้กรอกค่ะไส้กรอกไส้กรอกวัวไหนดูหน่อยดูไส้กรอกวัวหน่อยไหมไส้กรอกวัวเขาว่าเศษไข่เศษเนื้อวัวมาทำเนี่ยไส้กรอกหอมเออแต่หอมจริงนะหอมกินหอมขึ้นมาเลยมันจะแตกไหมเนี่ยปกติทอดไส้กรอกมันแตกแตกอยู่แต่ยังไม่ถึงเวลาแตกไฟแรงเหรออ้าวนี่เตาโบราณบ้านยายใช้เตาโบราณตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดนะครับไฟมันแรงก็แบบเอาออกก็ไส้กรอกเตาถ่านเมื่อกี้ไปจับเตาใหญ่อะไรไม่รู้ไม่ได้เลยเตาแก๊สมันเป็นอะไรไม่รู้มันเกิดสีหยาดที่ใหญ่ปุ๊บมันอยู่ในบ้านมันหยาดเบ็ดมันบอมันก็ขอใจว่าก็ลงแบบไหนนะรสของเขาจังวะน่ากินไหมเดี๋ยวเราจะแกงปลาด้วยนะครับกระทะกับสีไส้กรอกสีเดียวกันค่ะสีกระทะกับน่ากินมากเลยจ้าเดี๋ยวไปดูปลาดีกว่าปลาดูยากนะคะเต่าอีค่ะเดี๋ยวนี้มีแต่เต่าแก๊บแล้วค่ะเนาะอุ้ยปลาเต็มเลยอ่ะเห็นไหมอันนี้ปลาอย่างอ่ะปลาคอกว่ะปลาลูกข้าวก่อนโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้อดีเต็มเลยโอ้เบียดเบียดไปละเบียดไหนอ่ะเนี่ยอุ้ยทำไมมันตัวเล็กจังอันนี้ลูกคอกมันพ่อเรียกครับตัวเล็กๆปลาช่อนเล็กนี่เต็มเลยใช้เกลือปะก็บอกว่าเกลือปลาแววมาจากทุ่งนาน้ำกำลังเริ่มแห้งปลาแววจากทุ่งนาครับพ่อมาวันไส้ซ้ำกินเพียเดียวพ่ออยู่มั้งพ่อพอเบ็ดพ่ออยู่เหรอปลาต้องอีกโอ้อันนี้นะวันเขาไปเอามาไว้ให้นะครับปลาเข่งปลาเข่งเป็นปลาเข่งนาเต็มเลยมันเป็นปลาลูกข้อกับเขาเรียกว่าปลาข่อนเขาเรียกว่าเหมือนน้ำมันแห้งครับแล้วปลาไปรวมกันอยู่ที่เดียวเยอะเลยครับสองถังเดี๋ยวเขาจะแกงปลากันนะครับเก็บผักไปแกงใส่ปลาใส่บวกอันนี้ยังอ่ะวันต้นหอมต้นหอมปลูกเองปลูกเองนี่หอมบ้านเฮ้ยแต่มันหอมจริงอ่ะหอมเลยเต็มเลยปะอันนี้สวนครัวจ้าสวนครัวในบ้านผักสวนครัวในบ้านไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาผักสวนครัวในบ้านเศรษฐกิจพอเพียงยุ่งเขียมันก็ปลูกก็ขืนบ่ได้เห็นปะนี่บวบหอมจังเลยบวบแค่น่าไล่ถึงเมื่อกี้บวบแกงใส่ปลาเนี่ยเอ้าเก็บบวบแกงใส่ปลาอันใหญ่ๆเก็บไปแล้วเมื่อกี้เก็บไปแล้วค้างบวบนู่นจะลูกเออยุ่งของไงกับมี่นี่วะไม่จะลูกหรอจริงด้วยผักสวนครัวผักสวนครัวจะลูกนี่ก็ยังว่าเริ่มเอ้ยแกงนี่เริ่มแกงปลาแล้วครับแล้ววันในนี้มีอะไรบ้างครับวันมีพริกมีคะนอมีพริกมีคะนอนะครับใช้เตาถ่านนะวันนี้เมื่อเช้าเบ๊ไปหมุนแก๊สมันตาไม่รู้จังหวะไม่รู้จังหวะมันก็เลยแบบไม่ติดก็ดีใช้เตาถ่านในนี้มีอะไรบ้างครับวันมีพริกมีมีเกลือมีชูรสเดี๋ยวจะเอาปลามาลงนะครับตอนนี้น้ำมันก็เดือดรอแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูปลาก่อนตอนนี้เราทำอะไรแม่จะปอกดอกข้าวทองเอาไปลวกต้องปอกต้องเอาแต่อ่อนมันแก่ไม่ต้องเอาของมันเยอะเออแต่มันเยอะมากเลยนะของมันเยอะเมื่อกี้เขาก็กัดตัดทิ้งวะแต่ตรงที่อร่อยตรงที่ไม่อร่อยก็ทิ้งอยากกินก็ไปเก็บเอาใหม่เขาทำอย่างนี้นี่ไง
อันนี้ดอกตูมนี่ดอกตูมดอกตูมก็เอาตัวนี้ออกก่อนเหมือนกันเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ฟันไม่ดีก็กินได้หักเอาแต่ที่อ่อนๆมันเห็นไหมเนี่ยนี่คือยอดเห็นยอดมันดูสิยอดของดูสิอย่างอ้วนอย่างอวบเลยดูดิใหญ่มากเลยอ่ะหักดังก็ตรงไหนก็ตรงนั้นถ้ามันเหนียวๆทิ้งไม่เอา เอาตรงเอาเฉพาะตรงที่มันหักดังก็ไปอย่างนี้ต้องกินนะอยู่กรุงเทพใช่มันไม่มีอ่อนหรอกไปถึงกรุงเทพแล้วอ่ะมันจนว่ามันแข็งยอดจริงๆก็เอาทิ้งนะเนี่ยก็ไม่เอามันขันมือก็ว่าไม่กินค่ะก็กินเดียวอยู่กรุงเทพเราไปลวกเอาหมดเลยอ่ะอยู่กรุงเทพซื้อมาแพงกินได้หมดเลยแม่ต้องนั่งหลบแสงหน่อยแสงโดนหน้าผากเยอะเกินเอาแต่อันอ่อนๆเหมือนบัวเลยอ่ะมือก็ไม่เอานะคะมือก็ทิ้งค่ะมือก็ทิ้งใบจากสากนี่ก็ทิ้งเอาแต่ยอดอย่างเดียวฮะกินแต่ยอดมันบ่มีขีดหรอกบ่หรอกไม่มีสารพิษด้วยจ้ะทำไมดีจังเลยโอ้ยไม่ถนัดเคยใช้แต่มือปอกอ่ะแล้วแม่ใช้พี่ทำไมไม่ปอกไม่ปอกนี่แหละตอนนี้มาเยี่ยมตานะครับตาร่างกายไม่แข็งแรงโรคคนแก่โรคคนแก่กำลังนั่งกินน้อยหนาหวานหวานตอนเช้าตอนนี้กี่โมง7 โมงเกือบ7โมงพอดีครับ6โมง557โมงนี่ต่างจังหวัดเขาไปถึงไหนโอ้เขาไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเขาวุ่นวันกันแล้วกรุงเทพป่านนี้เรายังไม่ตื่นเลยยังไม่ลุกจากบรรทมเลยมีกำลังปลาลงนี่กำลังเอาปลาลงนะครับเอาลงทั้งตัวเลยปลาต่อเชื่อช่วงนี้มันจะเปื่อยง่ายมันเป็นปลาอย่างไรวะปลาช่อนปลาดุกปลาดุกนาปลาช่อนนาปลาดุกนาปลาช่อนนาไม่ใช่ปลาเลี้ยงไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับอร่อยน้ำในนามันจะหอมเขาไปเอาปลามาไงโอ้เต็มหม้อเลยอ่ะปลาอยู่ในนาข้าวไม่ได้บิดบ่อเลยเราจะแกงใส่อะไรเนี่ยนะวะแกงใส่ถั่วไงแกงใส่ถั่วเป็นตัวเลยมันตัวเล็กเอาได้เลยหินเป็นเศษดินเกลี้ยงของแม่ดีสิเดี๋ยวปิดหม้อก่อนเดี๋ยวค่อยเอาชาตัวลงที่เป็นช่วงสีชาที่เป็นช่วงสีอันนี้บวบที่ว่าไปเก็บมานะครับนี่ผักอันนี้ผักต้นหอมตอนสุดท้ายกับโหระพาเอ้ยพ่อแมนโหระพาแมงลักใบแมงลักอ่ะใส่ตอนจะหม้อจะเสร็จจะปรุงเอาเลยนะวันเอาเพชรเด็ดโอ้เอาบวบลงเอาบวบลงเลยนะครับปลาช่วงนี้มันจะเปื่อยง่ายก็เลยเอาบวบลงเลยเอาบวบลงเลยเพราะบวบก็อ่อนๆนะบวบมันอ่อนออกจากต้นหัวไม่ตัวโอ้ยน่ากินอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวก็คนคนบ่อยไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นมันจะปลามันจะเปื่อยไงก็ลงแล้วก็ให้มันเดือดขึ้นเองเดี๋ยวมันก็สุกน่ากินจังไปแล้วก็ปิดหม้อรอเดี๋ยวอีกสักพักค่อยมาคนอีก2ทีโอ้เดือดปุ๊บปุ๊ดเลยเพื่อนเพื่อนนี่ไว้ก็ไม่เคยมาถ่ายนะตอนนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับมาบ้านยายนาเขาทำป่านะครับโอ้เตาถ่านมันลุกดีเนาะอยากชิมอ่ะแต่ว่ามันซิมไหนไปนะวันหรอมันยังคาวอยู่หรอเดี๋ยวรอตอนชิมเลยเอาผักลงเลยปลาสุกแล้วแล้วคนแล้วก็ปรุงเลย
ากเลยอ่ะหอมหอมหอมอุ้ยน่ากินอ่ะเห็นไหมเพื่อนหอมมากหอมไหมหอมหอมมากเอาเดี๋ยวชิมด้วยชิมอยู่แซ่บแล้วนะวันอร่อยอร่อยมือเบี้ยติดท่าท่าท่านบ่ตองหมอน่ะหมอนี่เท่ๆบ่โหยเอาโหลดเอาโหลดบ่าท่าอย่างเลยแต่ว่าเอาไปไหนอ่ะหาในฮะท่าหันบ่จงไงก็ได้แล้วแต่มันดำเดี๋ยวอะไรออกนะว่ากันก็ยิ้มอย่างนี้หน่อยเป็นอย่างสิเท่ลงหมอขาวบอกพูดในหมอขาวเสร็จแล้วจ้าแกงป่าเอาตะวันตักไอ้เบิ่งเนี่ยมีปลาช่อนด้วยจ้ะน่ากินมากเลยเสร็จแล้วนะครับไปโอเคแกงป่ามาดูกับข้าววันนี้ครับเช้านี้นะครับอันนี้แกงป่านะเมื่อกี้ที่เราทำกันนะครับน่ากินไหมหอมมากๆตอนนี้มีส้มตำด้วยนะครับมีนึ่งปลาส้มนะอันนี้นึ่งปลาส้มนึ่งปลาส้มนะครับอันนั้นทอดไส้กรอกไส้กรอกแบบเหมือนไส้กรอกอะไรนะแม่ไส้กรอกอีสานเออไส้กรอกอีสานไปเดี๋ยวไปดูลวกผักนะกับน้ำไหลนะอันนี้ยอดที่เราไปเก็บมานะครับยอดนี่อันก่อนนะไหลยอดฟักทองยอดฟักทองครับเดี๋ยวไปกินกับส้มตำสีมันสวยนะหิวเลยอ่ะหิวข้าวกินข้าวไปไปเสร็จเรียบร้อยเป็นไงแม่พักผ่อนพักผ่อนคุยกับตานะครับถามข่าวตาคือแก้หวานแล้วแก้ลอยเป็นมืนโอเคนะครับเพื่อนแกงปลาให้ดูนะแบบบ้านๆนะครับที่ร้อยเอ็ดบ้านยายเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับไปขอไปกินข้าวก่อนแป๊บหนึ่งบ๊ายบาย